กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการพามาดูวันนี้เราพากันมาที่โคราชนะครับกับร้านคอตเทจคาเฟ่นะครับก็อยู่กันที่พี่ไมล์โคราชบ้านเองครับผมก็พูดจาภาษาโคราชพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านกันเลยดีกว่าภายในร้านมีของตกแต่งวินเทจมากมายเลยนะครับซึ่งผมก็โอ้โหบรรยากาศนี้แค่นั่งชิมบรรยากาศผมว่าก็อิ่มแล้วและอีกอย่างถ้าคุณไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณอาจจะได้ฟังดนตรีสดๆจากพี่แจ็คเจ้าของร้านซึ่งโหเล่นได้มืออาชีพมากเอาละครับไปพูดคุยกับพี่แจ็คกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้พี่เขาเล่นกีตาร์ให้ฟังด้วยอยู่อำเภอวิมายครับร้านชื่ออะไรนะครับร้านชื่อ Cottage Cafe ครับแล้วก็อยู่เยื้องๆกับสหกรณ์พี่ไมล์ครับผมถ้าเราจะมาทางตลาดแคเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือครับเปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันไหมทุกวันครับ3 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งครับอ๋อครับผม3โมงเช้าครับ3โมงครึ่งครับเมนูมีอะไรบ้างครับตอนนี้เรายังเป็นกาแฟอยู่ครับรอการพัฒนาอีกนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง3เดือนครับผมก็เป็นเมนูกาแฟทุกอย่างครับร้านนั่งชิลเล่นๆสบายๆสบายครับคอนเซ็ปต์ร้านยังไงครับที่ช่วยอธิบายฟังหน่อยเน้นบรรยากาศเน้นบรรยากาศต้นไม้อะไรอย่างงี้ครับใครอยากมาถ้ามาไม่ถูกนี่โทรมาที่ร้านได้เบอร์ไหนเอ่ยเบอร์โทรนะครับ0982844372โอเคครับเอาครับเรามาฟังพี่เขาคัฟเวอร์ดนตรีเพลง Dust in the Wind กันหน่อยดีกว่าครับThe wind, every face the wind.
ดยอดผมว่าจะมาเล่นจอเล่นๆโอ้โหไม่เลยบางครับแฟนพี่เขาชมกาแฟอยู่อาจจะได้ฟังเพลงได้ครับอย่างเมื่อกี้นะครับครับผมคลิปนี้ก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวและผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับจริงๆก็ใช้ iPhone เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายแล้วก็คิดเนื้อหากันสดๆก็คือเราอยากให้ดูแบบกันเรียวๆนะครับก็คือพามาดูครับตรงกับคอนเซ็ปต์เลยทีเดียวก็คือก็อยากให้เพื่อนๆมาดูของจริงกันเลยดีกว่าผมว่าน่าจะได้บรรยากาศมากกว่านี้ใครที่อยู่โคราชนะครับก็อย่าพลาดนะครับคลิกดูที่ด้านล่างครับจะมี description Facebook ของร้านหรือว่าเบอร์โทรติดต่อรายละเอียดต่างๆก็ดูกันได้ครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนพามาดูจะไปดูที่ไหนกันต่อก็ติดตามช่อง House Studio กันไว้ได้เลยครับ